สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตสโตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่โตโยต้า Alive Driving Park ครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชมกับรถสุดพิเศษนะครับเป็นรถโปรโตไทป์นะครับเป็นรถคอนเซปต์คาร์นะครับเป็นรถต้นแบบนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ท่านใช้เอาไว้สำหรับเป็นแนวทางในการแต่งรถได้นะครับรวมไปถึงสายแคมปิ้งก็มานะครับเดี๋ยวมีรถอะไรเด็ดๆป่ะนะครับตามไปดูกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเอาไปพี่ครับอันนั้นวันนี้เรามีรถแต่งมากมายหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเจาะคันแรกก่อนเลยนะครับ Yaris Plug In Hybrid มาถึงนี่เราเห็นคันนี้ก่อนเลยนะครับนี่คันนี้เป็นรถต้นแบบนะเป็นรถโปรโตไทป์ไม่มีขายจริงนะครับคันนี้เป็นรถ Yaris Plug In Hybrid นะครับซึ่งเป็นรถที่พัฒนานะครับร่วมกับ ECU Shop นะครับแล้วก็มีอู่นอกอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ Toyota อันนี้ไม่ใช่รถที่ Toyota ผลิตมาขายนะครับเป็นรถที่ทาง ECU Shop เนี่ยกับอีกอู่นึงเนี่ยเขาไปพัฒนาร่วมกันจนมาเป็นรถ Plug In Hybrid Yaris คันนี้นะครับเรามาดูว่ารถคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะครับดูพื้นฐานเนี่ยดูรู้เลยว่ารถคันนี้เป็น Yaris รุ่นสปอร์ตแน่นอนนะครับเพราะดูจากลายเบาะเป็นลายเบาะผ้านะครับนี่แล้วก็มีทางด้านนี้มีชุดแต่งด้านหน้ามีสเกิร์ตด้านหน้ามาอันนี้ชุดแต่งนี่จะเป็นของ Presto นี่คันนี้สัญลักษณ์นี่รู้เลยว่าคุ้นเคยกันอยู่นะครับ ECU Shop นะครับเป็นสถานที่ที่เพิ่มแรงม้าเพาะแรงม้าให้กับรถนะครับพูดง่ายๆเลยดีกว่านะครับแล้วก็นี่มีสติกเกอร์ติดให้เรารู้ว่านะครับ ECU Shop Plug In Hybrid Electric Vehicle นะครับ Dual Power แล้วก็ตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าข้อควรระวังนะที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ตรงด้านนี้นะครับมาดูด้านข้างก่อนเลยดีกว่าด้านข้างเนี่ยฝาล้อเนี่ยดุมเนี่ยเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะแต่ว่าเราไม่รู้นะเราไม่มีตัวเปิดเราก็เลยไม่เห็นนะครับคันนี้มากับยาง Bridgestone นะครับ Progenza RE 004 Adrenaline นะครับขนาดยาง 25/45/17 แต่ด้านในดีกว่าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยนี่คือจานเบรก Endless นะครับกับคาลิเปอร์ทั้งชุดเลยนะครับโอ้โหนี่มันรถแข่งชัดๆเลยนะครับมาดูด้านข้างกันคันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับแต่ก็จะดูเหลือบๆเหลืองๆกว่ารถทั่วๆไปนะแต่มันคือขาวมุกนะครับแล้วก็นี่มีสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างนี่รู้เลยว่าออกแบบมารีดอากาศตรงนี้นะครับนี่ให้อากาศเนี่ยทางเดินตรงนี้นะครับทำให้ดูรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยตัวนี้จะมีเฟนเดอร์หรือจะมีโป่งล้อเนี่ยแปะออกมาเพื่อให้ในส่วนของตัวล้อกับยางเนี่ยมันยังอยู่ในแนวของตัวถังรถอยู่นะครับไม่ได้ดูยื่นมาเป็นแบบล้อโดนัทเหมือนรถซิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ด้านล่างข้อควรระวังเห็นไหมอิเล็กทริกมอเตอร์นะครับแสดงมันมีมอเตอร์อยู่แน่เลยนี่ตามไปดูดีกว่านั่นใช่จริงด้วยนะครับนี่รถปกตินะถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยจะเป็นดัมเบรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีชุดเป่าขับชุดขับเคลื่อนต่างๆนะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ไฟอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้มาคร่าวๆนะครับแล้วก็นี่สปอยเลอร์ด้านหลังสปอยเลอร์ด้านหลังนี่ก็เป็นแบบเจาะรูยึดกับแบบตัวถังไปเลยนะครับถ้าทางจะน้ำหนักเบานะนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดแต่งด้านล่างนะครับอันนี้แต่งสไตล์ Presto แน่นอนแล้วก็ในส่วนนี้ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ข้างใต้รถเลยดีกว่ามีชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากับชุดขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็มีชุดช่วงล่างที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับรองรับน้ำหนักการใช้งานรถประเภทนี้โดยเฉพาะนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นรถที่ทาง Toyota เนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของตัวการให้บอดี้รถเนี่ยเอาไปทำนะครับแล้วก็ในส่วนของ ECU Shop เนี่ยเขาก็จะพัฒนาร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกหลายบริษัทก็ได้เราอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะเป็นรถโปรโตไทป์นะครับแต่ที่รู้คือรถคันนี้เป็น Yaris Plug In Hybrid มาดูภายในอย่างที่บอกไปรุ่นนี้สปอร์ตแน่นอนเพราะเป็นเบาะผ้านะครับและคันนี้เปลี่ยนเบาะผู้หน้าเป็นแบบเบาะบรายนะครับเบาะบรายด้านหลังจะเป็นคาร์บอนนะครับถ้าที่เห็นแล้วพอนี่หน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยเปลี่ยนใหม่เครื่องเสียงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ10นิ้วได้นะครับคือเท่าที่ทราบมาในส่วนคุยกับตัวรถเนี่ยปกติรถ Yaris เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ 1.2 ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ Super CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าใช่มั้ยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น3ระบบเลยก็คือเป็นไฮบริดได้ด้วยถ้าเราเลือกที่จะเป็นไฮบริดก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเพราะว่าถ้าใช้น้ำมันขับเคลื่อนล้อหน้าใช่มั้ยใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าถ้าเราเลือกที่เป็นไฮบริดเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะไฟอย่างเดียวก็คือจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังไปเลยในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลเนี่ยถึง80กิโลเมตรนะครับแต่ความเร็วเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่แต่ผมว่าก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่น่าเกิน100เพราะนั้นรถคันนี้เป็นรถต้นแบบรถโปรโตไทป์นะครับมี3ระบบให้เลือกเลยมีทั้งเบนซินขับเคลื่อนล้อหน้าไฮบริดก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อเพราะมอเตอร์อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวก็ขับเคลื่อนที่ล้อหลังก็เลือกได้3ระบบเลยนะครับวันนี้ก็พามาดูคันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นเลยตามไปดูกันเลยดีกว่าแล้วสำหรับสายรถแข่งนะคันนี้ต้องเข้าแล้วนะครับคันนี้จะเป็นรถแข่งที่เขาแต่งสำหรับ
การแข่งขัน One Make Less โดยเฉพาะนะครับซึ่ง One Make Less รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการแข่งขันเนี่ยรุ่นเดียวกันเหมือนกันทุกคันในคลาสเดียวกันนะครับแล้วก็เอารถรุ่นเดียวกันมาทำในการตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากในเรื่องของพละกำลังนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของกฎกติกาอยู่ว่ามันคือ One Make Less แล้วก็จะมีในส่วนของการแต่งเท่าที่เห็นที่ทำได้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกล้อยางแล้วก็ช่วงล่างหรือแม้กระทั่งว่าพวก Aero Package พวกนี้ที่ทำได้เดี๋ยวมาดูด้านหลังส่วนใหญ่การที่เราจะทำรถ One Make Less ออกมาเนี่ยก็เอาไว้แบบขับสนุกๆ ก่อนนะเผื่อว่าคุณเป็นมือใหม่นะตอนนี้เริ่มอยากที่จะหัดขับรถแข่งขึ้นมานะครับ One Make Less เนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์มากเลยเพราะมันใช้เงินทุนไม่เยอะด้วยถ้าเกิดคุณไม่มีรถของตัวเองไม่อยากลงทุนเยอะคุณลองติดต่อที่ Auto นะครับที่ศรีนครินทร์นะครับเขาอาจจะมีรถให้คุณเช่ามีทีมเซอร์วิสให้คุณก็ได้นะครับลองติดต่อเขาดูนะครับไปเราไปดูคันอื่นกันบ้างดีกว่าอ่ะเราเปลี่ยนมาดูสายแนวแคมปิ้งกันบ้างนะเพราะว่าสายนี้เนี่ยแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยกำลังมาแรงนะครับเพราะนั้นยาริสของเราเนี่ยก็มาทำได้เหมือนกันนี่นะครับจะเห็นว่ารถยาริสของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นรถเก๋งวิ่งในเมืองประหยัดน้ำมันชิลๆอย่างเดียวนะเราเอามาแต่งลักษณะเป็นรถคอสซันทรีหรือเป็นแนวแบบรถคอสโรดแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเอามายกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงใส่ยางให้มันหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็ปรับช่วงล่างนิดนึงนะครับนี่มีกันโคลนด้วยเผื่อไว้ลุยได้ด้านหน้าก็คงจะไม่ได้ตกแต่งอะไรให้มันเตี้ยมากนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เอาไว้ลุยนะครับแต่สังเกตว่าก็จะมีสปอตไลท์ด้านหน้านี่ของเฮล่าแล้วก็มีฝาครอบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวด้านข้างนี่ก็มีในส่วนของตัวแหลกหลังคามาให้นะครับนี่เขาจะมีบอกอยู่ว่ารถยาริสครอสโรดนะครับมีสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตตูดเป็ดนะมีสปอตไลท์บางโคนมีล้อแม็กของคอสมิกทูริสโมนะครับขนาดหน้ากว้าง7นิ้วนะครับ7คูณ15นะครับกว้าง7นิ้วออฟเซต35นะครับยางเป็นโอตานิคิงคอบรา185655นะครับชกจะเป็นซิลเวอร์นีโอแม็กซ์หวานไฟเสียของ BRD นะครับแล้วก็มีกล่องคุมคาเล่ไฟฟ้าของ ECU Shop นะครับซึ่งรู้แล้วกล่องคุมคาเล่ไฟฟ้าเนี่ยไปทำให้เราออกตัวง่ายขึ้นด้านหลังนี่มาดูนี่รถแข่งแรลลี่ชัดๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์ตูดเป็ดแบบนี้ผมว่ามันดูสวยกว่ารถทั่วๆไปนะครับมันดูโดดเด่นดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ชัดเลยตัวบางโคล้อสีแดงนะครับตัดกันกับรถสีขาวแล้วก็ไฟสีแดงสวยมากนะครับแล้วก็จะมีท่อในส่วนของท่อไทเทเนียมBRD นะครับตัวนี้จะเป็นแผงดิฟฟิวเซอร์ของโรงงานอยู่แล้วที่มาทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้พวกเอ็มเบลมต่างๆก็จะใช้เป็นสีดำจะดูโหดดุกว่าเดิมแล้วก็ดูแบบลุยๆนี่แล้วก็มาแบบเป็นแคมปิ้งแพ็กเกจนะนี่แอนนามาเป็นแคมปิ้งแพ็กเกจนะครับก็ทำให้เราเดินทางสะดวกง่ายขึ้นพวกอุปกรณ์กางเต็นท์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วางซื้ออาจจะซื้อถาดซื้อแหลกหลังคานะครับเอาถาดเนี่ยมาวางบนแหลกแล้วอุปกรณ์พวกนี้ไปเก็บด้านบนได้นะครับแล้วผ้าใบคลุมกันฝนเป็นไงจ๊าบมากอันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยคันนี้นะครับสำหรับที่รถบ้านจับต้องได้แล้วก็อยากจะแต่งนะครับใครก็ตามที่มียาริสนะครับอยากจะมาแต่งแบบแนวนี้นะครับนี่อันนั้นคันนี้จะเป็นตัวยาริสนะครับเป็นสีซีเมนต์เกรย์กับหลังคาดำนะครับแล้วก็แต่งแนวซิลเวอร์บูลเลตนะครับนี่เห็นชัดๆเลยว่าในส่วนของตัวสีก็เป็นซีเมนต์เกรย์นะครับแล้วก็ตัดกระล้อสีขาวแล้วก็มีฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์นี่ฝากระโปรงนี่ของมอนซ่าแล้วก็จะมีล้อคอสมิกนะครับเป็นล้อใส่มาขนาดยาง2054 57นะครับออฟ30ก็จะดูเข้ากันสวยงามนะครับกับล้อสีขาวนะครับแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตหน้าแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านข้างอันนี้เป็นของ OEM คือเป็นของโรงงานผู้ผลิตซึ่งเขายังไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรแล้วคันนี้ก็จะมีท่อไอเสียของ BRD แล้วก็มีชุดช่วงล่างของ Silver Nano Max 1นะครับแล้วก็มีชุดกล่องเครื่องไฟฟ้าของตัว ECU Shop นะครับก็ซึ่งทำให้การออกตัวของรถเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนของสปอยเลอร์หลังนี่มันก็จะคล้ายๆกับตัว Premium S นะครับที่มาครอบเข้าไปเพราะรถคันนี้เนี่ยพื้นฐานของรถเนี่ยเป็นตัว Premium ธรรมดานะครับเพราะว่าเบาะเป็นสีดำอันนี้อาจจะเอาของตัว Premium S เนี่ยใส่เข้าไปด้านล่างก็จะมีชายรีดอากาศตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวสเกิร์ตด้านท้ายแล้วก็มาดูด้านท้ายนี่เห็นท่อชัดๆเลยของ BRD อันนี้ก็ตัดกับหลังคาสีดำผมว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาแนวทางการแต่งรถเนี่ยถ้ามีรถเล็กๆแบบนี้แล้วคุณไม่รู้จะแต่งรถแนวไหนดีเนี่ยวันนี้ถ้าคุณดูคลิปนี้คุณสามารถเอาไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับแล้วก็ทาง Toyota ธนบุรีของเราเนี่ยเราก็รับจัดทรงรถด้วยนะเรามีหน่วยรถซิ่งของเรานะคอยให้คำปรึกษานะครับเราก็มีดีลอยู่กับร้านค้ามากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะแต่งรถซิ่งนะครับปรึกษากับเราได้ครับที่ Toyota ธนบุรีครับเอาล่ะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาแนวทางการแต่งรถนะแต่ไม่รู้จะติดต่อใครนะโทรมาได้นะครับที่ Toyota ธนบุรีของเราทั้ง13สาขานะครับหรือที่ call center นะครับ024799009แล้วบอกเลยว่าท่านอยู่ใกล้พื้นที่ไหนกรุงเทพหรือฝั่งธนเรามีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพไว้คอยบริการแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานโปรดักชันมืออาชีพที่อยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแข่งรถต้องนึกถึง Toyota ธนบุรีนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับติดตามว่าทางเราจะไปกินอะไรทำอะไรขับรถอะไรที่ไหนกับใครนะครับก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้Stay Safeต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ